ม็อบมาแล้วนำ 40,000 รายชื่อย้ำเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนข้ามขั้วจบไม่สวยแน่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเพื่อยื่นรายชื่อประชาชนให้8พรรคเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนจับขั้วเผด็จการจบไม่สวยแน่เมื่อเวลา 12:10 นวันที่2 สิงหาคม 2566ที่แยกอโศกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดชุมนุมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ8พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีนายทัชพงษ์แก่ดำหรือบอยนักกิจกรรมการเมืองเปิดเผยว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบวันนี้เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของ8พรรคประชาธิปไตยให้เกาะเกี่ยวกันให้แน่นและยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นแนวทางจัดตั้งรัฐบาลต่อไปและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนแต่หากตกลงกันไม่ได้ให้รอปิดสวิตช์ สว.ไปอีก8เดือนไม่ต้องฝืนไปจับขั้วเผด็จการและแตกคอกันเพราะเราทนกันมา8ปีรออีก8เดือนใช้ช่วงเวลานี้นำเสนอกฎหมายที่แก้ไขปัญหาไปก่อนนายทัชพงษ์กล่าวยืนยันถึงจุดประสงค์การทำกิจกรรมว่าเพื่อต้องการให้8พรรคร่วมรัฐบาลจับมือกันอย่างเดียวและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนเมื่อถามว่าหากสว.เล่นแง่ไม่โหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอ้างว่าเกรงว่าพรรคก้าวไกลจะยังเสนอให้แก้ไขกฎหมายอาญาหมู่112ในภายหลังนั้นนายทัชพงษ์กล่าวว่าส่วนตัวมองเป็นข้ออ้างเพราะพรรคใดจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็ได้แต่หากวันที่4สิงหาคมที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วยังตกลงกันไม่ได้เชื่อว่ากลุ่มสีส้มกับสีแดงจะสามัคคีกันมากขึ้นเพราะขณะนี้สังคมมุ่งจับตาไปยังสว.ที่เป็นตัวถ่วงไม่เปิดทางให้รัฐสภาเดินต่อไปได้กลับยื้อเวลามา2เดือนหลังการเลือกตั้งทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจึงอยากถามสว.ว่าคาดหวังอะไรจากสถานการณ์เช่นนี้ต้องการให้กองทัพออกมาจัดการหรือไม่หรือรอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกซ้ำรอยวงจรอุบาทหรือไม่นายทัชพงษ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ไม่มีใครพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วแต่สังคมเริ่มไม่พอใจกับสว.จนมีการไปโปรยใบปลิวที่ตลาดเสรีจึงเชื่อว่าสว.จะทนได้ไม่เกิน2เดือนเพราะขนาดนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงนักวิชาการยังออกมาวิจารณ์สว.ด้วยตัวเอง MOU ระหว่าง8พรรคร่วมหากทำแล้วผิดหลักการผิดต่อชั้นธรรมติของประชาชนไม่ว่าจะจับมือกับใครล้วนจบไม่สวยการเมืองจะผ่านไปได้ต้องให้การเมืองเดินไปตามทางปกติหรือได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทุกอย่างจะจบนายทัชพงษ์กล่าวสำหรับบรรยากาศที่แยกอโศกมนตรีมวลชนเริ่มมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา 11:00 นยังคงปักหลักอยู่บนฟุตปาดและ1ช่องจราจรของถนนรัชดาภิเษกมีการนำป้ายผ้าและนำภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลขอให้สว.ฟังเสียงของประชาชนซึ่งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่าเมื่อเคลื่อนขบวนไปถึงพรรคเพื่อไทยจะทำกิจกรรมหน้าพรรคก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา 16:00 นต่อมาเวลา 12:40 นทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ระหว่างตั้งขบวนอยู่บนถนนฝั่งซอยคาวบอยโดยหัวขบวนจะเป็นรถเครื่องขยายเสียงต่อด้วยขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ตามลำดับเวลา 13:00 นท
ทางกลุ่มได้อ่านแถลงการตอน 1-8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลให้จับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมากลุ่มได้ทำแบบสำรวจโดยผลจากการสำรวจทั้งหมด 90% เห็นว่าไม่เห็นด้วยหากพรรคร่วมรัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วดังนั้นทางกลุ่มจึงขอให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่ามาตรา272จะหมดลงและขอให้8พรรคร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนและสร้างความสามัคคีระหว่าง8พรรคร่วมต่อไปจากนั้นเวลา 13:12 นแกนนำได้สั่งเคลื่อนขบวนออกจากแยกอโศกมุ่งหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยปชป.นัดส.ส.ประชุมวันที่3สิงหาคมถกโหวตนายกรัฐมนตรีลั่นมีศักดิ์ศรีพร้อมทำงานทุกหน้าที่ปชป.นัดประชุมส.วันเสาร์ที่3สิงหาคมถกโหวตนายกรัฐมนตรีชี้อุดมการณ์พรรคหลักการสำคัญลั่นประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีทำงานทุกหน้าที่ปัดคุยปมร่วมรัฐบาลวันที่2สิงหาคม2566นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์นัดประชุมส.ส.วันที่3สิงหาคมเวลา 8:30 นที่รัฐสภาเพื่อกำหนดท่าทีการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมจะเปิดให้ส.ส.อภิปรายแสดงความเห็นในการพิจารณาไม่ว่าคุณสมบัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายของพรรคแนวคิดของพรรคและบุคคลผู้ถูกเสนอตัวว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หรือไม่ซึ่งส.ส.ของพรรคจะต้องนำมาประกอบการพิจารณากับเหตุผลอื่นๆอย่างละเอียดรอบคอบบนหลักการสำคัญคืออุดมการณ์ของพรรคนายราเมศกล่าวด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่นมาพูดคุยในพรรคเชื่อว่าหากวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านไปแล้วและได้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคก็จะได้พิจารณาทิศทางการเมืองอีกครั้งขอย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีทุกหน้าที่สามารถทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นมาแล้วทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำงานและเมื่อที่ประชุมส.ส.มีมติอย่างไรก็จะแถลงข่าวให้ทราบต่อไปสว.เสรีลั่นไม่กลัวไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีหลังกลุ่มโมกหลวงบุกติดใบปลิวโจมตีเสรีสุวรรณพานนท์เข้าแจ้งดำเนินคดีกลุ่มโมกหลวงริมน้ำหลังบุกติดใบปลิวตลาดเสรี2โจมตีสว.ย้ำไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามกลุ่มโมกหลวงริมน้ำนำโดยนายโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์หรือเก็ตแจกและติดใบปลิวที่บริเวณตลาดเสรีและสำนักงานตลาดเสรี2ถนนเจริญกรุงแยกถนนตกช่วงเย็นวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าช่วงที่กลุ่มดังกล่าวทำกิจกรรมในตลาดตนไม่ได้อยู่ในพื้นที่และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจึงรีบเข้าไปดูแต่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงเมื่อไปถึงจึงไม่เจอกับผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังตรวจสอบรายละเอียดตนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกและกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นพวกที่ต่อต้านสว.อยู่แล้วการที่คนพวกนี้ทำกิจกรรมติดป้ายประกาศเต็มตลาดแจกใบปลิวโจมตีสว.นั้นทำให้กลุ่มผู้ค้าในตลาดตกใจนายเสรีกล่าว
เมื่อถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างความกังวลหรือมีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่กลัวไม่เกรงใจและไม่มีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมส่วนจะตัดสินใจโหวตอย่างไรต้องรอความชัดเจนจากพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลโว่อาจจะเสนอชื่อใครต่อที่ประชุมรัฐสภา